รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะชวนเข้าครัวทำเมนูสูตรพิเศษครับขอบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูชาบูเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าจะเป็นชาบูแกงส้มนะครับแต่ชาบูแกงส้มของเราจะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้เชฟก็จะนำเสนอเป็นแกงส้มซึ่งเราก็จะใช้ผักรวมมาใส่อาจจะเป็นในกระทะก็ได้หรือเป็นจานทนความร้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมและหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นกุ้งอาหารทะเลอาจจะเป็นเนื้อหมูก็อยากจะให้มาทำพร้อมๆกันเราจะทำชาบูแกงส้มวันนี้ก็ขอให้ติดตามชมชาบูแกงส้มปลาร้าผักรวมทะเลกรอบนะครับเป็นเมนูที่มีความหลากหลายมากเลยนะครับแต่จะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยช่วงหน้าเราเตรียมจดสูตรกันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะพาไปชิมเมนูเด็ดครับเรียกน้ำย่อยกันก่อนไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทันวาเดอะฟู้ดโปรเจกต์คาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารสไตล์มินิมอลครับโดดเด่นมากในเรื่องของการจัดแต่งหน้าตาของอาหารนะครับรสชาติอาหารที่นี่ก็ดีนะคุณผู้ชมแปลกใหม่แล้ววันนี้ทางร้านจะสร้างสรรค์เมนูอะไรให้อาจารย์ได้ชิมเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับคุณปุ่นคะสวัสดีค่ะโอ้ยร้านของคุณปุ่นเก๋มีสไตล์มากเลยเล่าแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิเหมือนกับว่าเน้นความเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะตัว product ของเราก็จะมีข้าวหอมมินออร์แกนิกแล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไยออร์แกนิกค่ะแล้วอาจารย์ถามหน่อยสิคะเมนูที่มีอยู่ในร้านของเราเนี่ยเป็นเมนูสไตล์ไหนยังไงคะก็เรามีหลากหลายเลยค่ะทั้งคาวหวานเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่ก็คือจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยถ้าสมมติวันนี้อาจารย์มานั่งอยู่ที่นี่คุณปุ่นแนะนำอาจารย์ซักเมนูได้ไหมคะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะค่ะจะเป็นอะไรซุปเปอร์ฟู้ดสมูทตี้โบว์ค่ะชื่อว่า Tropical Summer คุณปุ่นคะน่าสนใจมากเลยค่ะแค่มองก็รู้สึกสดชื่นสดชื่นแล้วนะคะช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ทราบหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นเมนูนี้ก็คือการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอะค่ะนอกจากผลไม้สดแล้วเรายังใส่ซุปเปอร์ฟู้ดด้วยตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นผงสาหร่ายสไปรูลินาค่ะก็คือสีฟ้าจะมาจากธรรมชาติ 100% เลยที่มีคุณสมบัติดีๆกับร่างกายเยอะแยะเลยค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นอัมพวากะทิค่ะเหมือนกะทิคั้นสดเลยเราไม่ต้องคั้นเองทำให้ตัวเนื้อสมูทตี้มีความเนียนแล้วก็กลมกล่อมเข้มข้นหอมมันค่ะคุณปุ่นค่าจันชิมนะได้เลยค่ะคุณปุ่นเล่าวิธีทำตรงนี้ให้เราฟังหน่อยสิมีเคล็ดลับอะไรเปล่าเริ่มต้นนะคะเราจะนำผลไม้สดอะค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็จะมีส่วนประกอบของกล้วยสับปะรดเสร็จแล้วก็นำไปแช่ฟรีเซอร์พอแข็งเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นกับซุปเปอร์ฟู้ดตัวเคล็ดลับเมนูเด็ดของเราอะค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้สะดวกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนู Tropical Summer ของทางร้านเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับทำให้เมนู Tropical Summer กินแล้วก็สดชื่นรสชาติหอมมันกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้อย่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะขอขอบคุณคุณปุ่นมากนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและจะเป็นร้านอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเ
ถ้าพูดถึงเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นเมนูยอดฮิตแล้วนะคุณผู้ชมการทำต้มยำกุ้งนั้นน้ำแกงต้องสีสันแดงแปลกสดจากน้ำพริกเผาจะต้องมีรสชาติครบจริงๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานแล้วก็ต้องหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆพูดง่ายๆต้องทำให้มันแซ่บเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมแต่ชักไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าสูตรต้มยำที่ทำกินทำขายกันโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณโซเดียมมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าลองไปปรึกษาคุณลูกปลานักกำหนดอาหารดูดีไหมครับปกติต้มยำกุ้งน้ำข้นถ้วยหนึ่งค่ะก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมพอดีเลยค่ะวันนี้ลูกปลาก็ทำต้มยำกุ้งน้ำข้นไปกินที่ทำงานเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรลดโซเดียมนะคะลูกปลาจะใช้เคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนค่ะก่อนอื่นค่ะลูกปลาก็จะตั้งน้ำแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะและที่ขาดไม่ได้ในวันนี้นะคะก็คืออายิโนโมโตะค่ะลูกปลาจะใส่อายิโนโมโตะลงไปครึ่งช้อนชาซึ่งจะช่วยผสานรสชาติและก็ลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยจากนั้นลูกปลาจะใส่น้ำพริกเผาต้มจนเดือดแล้วก็ใส่เห็ดฟางกุ้งแม่น้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็รอจนเดือดเติมนมข้นจืดใส่พริกขี้หนูปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตกแต่งด้วยน้ำมันพริกเผาพริกขี้หนูทอดกรอบเสร็จแล้วค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรลดโซเดียมต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรนี้ค่ะสามารถตักแบ่งได้2ถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมจากสูตรปกติที่จะมีปริมาณโซเดียมอยู่มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะลดโซเดียมมากกว่านี้ลูกปลาแนะนำให้อาจารย์ลดการซดน้ำลงนะคะอาจารย์ก็จะลดโซเดียมลงได้อีกเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับสูตรต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรเพื่อสุขภาพลดโซเดียมเมนูยอดฮิตแบบนี้เราจะได้ทำกินกันบ่อยๆนะครับเพียงลดเครื่องปรุงลงสักครึ่งนึงแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปก็ช่วยให้ต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติอร่อยแซ่บเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปคือลดโซเดียมลงนะส่วนใครที่อยากได้สูตรอาหารแบบลดโซเดียมแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูสูตรกันได้เลยนะครับที่หน้าจอขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับอาจารย์ต้องขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบในการทำต้มยำกุ้งน้ำข้นตำรับนี้ก่อนนะครับน่าจะมีกุ้งแม่น้ำอยู่สัก 4-5 ตัวนะตัวใหญ่ๆเชียว